เที่ยงแล้ววันนี้เรากินอะไรกันดีอะไรก็ได้เมื่อวานนี้จ่ายตังค์ไปเยอะแล้ววันนี้กินถูกถูกพอแถวนี้มีร้านอยู่ร้านหนึ่งถูกเขาชื่อร้านสู้แค่หมดถูกเลยอ่ะมีอยู่ 2-300 กินได้ป่ะโหกินขี้แตกเลยอ่ะมีทอนด้วยไปฮะไปไปนะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่กันในร้านแล้วนะครับสู้แค่หมดนะครับเหมือนอย่างที่เรานะครับหมดไปกับ EP ที่แล้วนะครับอาหารญี่ปุ่นหมดตัวกันเลยวันนี้เราอยู่ที่ร้านสู้แค่หมดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าที่ร้านสู้แค่หมดเนี่ยเขามีรายการอาหารอะไรกินกันบ้างนะครับและนี้ก็เป็นรายการอาหารครับของร้านสู้แค่หมดที่ร้านสู้แค่หมดเนี่ยเขาจะขายอาหารแบบอย่างนี้เลยก็คือนี่ครับรายการละ10บาทส่วนอันไหนถ้ามีไข่ดาวก็จะเพิ่มเป็น20เห็นไหมนี่แล้วก็น้ำใบเตยเนี่ยครับเห็นไหมน้ำใบเตยนี่เขาจะเป็นตัวไฮไลท์ของร้านที่ใครมาใครจะต้องสั่งน้ำใบเตยเป็นแบบขวดเห็นไหมนี่เดี๋ยวมาดูว่าเราวันนี้เราจะสั่งอะไรกินกันบ้างนะครับบรรยากาศภายในร้านเขาก็จะเป็นแบบบ้านๆนะครับอยู่ข้างๆทุ่งนาเลยที่นี่มีทั้งหมด12โต๊ะนะ11-12โต๊ะก็อย่างที่ผมบอกว่าที่นี่เขาจะมีราคาตั้งแต่10บาทขึ้นไปครับแพงสุดในร้านก็20บาทแล้วก็สำหรับใครที่สั่งอาหารนะครับก็ต้องเดินไปรับอาหารเองเพราะว่าที่นี่เขาเป็นการบริการตัวเองก็คือจดบิลนะครับแล้วก็เอาไปให้เขาแล้วก็รอแล้วก็ไปเอาอาหารนี่ครับแล้วก็ให้กบเขาไปเอามาละเดี๋ยวเราเป็นคนนั่งกินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราสั่งอะไรกินกันบ้างนะครับนี่ครับและอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาน้ำใบเตยนะครับนี่ใครที่มาก็ต้องสั่งที่นี่ก็จะเป็นเซลฟ์เซอร์วิสเป็นบริการตัวเองครับก็น้ำก็เดินหยิบเองครับแล้วแข็งก็เดินหยิบเองเฮ้ยสั่งกันเยอะขนาดนี้แล้วจะกินหมดไหมเนี่ยคิดอยู่เหมือนกันเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยนี่ถ้าไปกินข้างนอกนี่มี500นะ400-500อ่ะเอออันนี้ยังไม่หมดนะเว้ยคือวันนี้เรามีทั้งผัดซีอิ๊วทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งกะเพราทั้งไก่กระเทียมคือเยอะกินหมดไหมเนี่ยลองดูเพราะยังไม่ได้กินตั้งแต่เช้าเลยรู้แล้วจะมากินที่นี่จะเก็บของรอเอาง่ายๆวันนี้กินได้แบบขี้แตกอ่ะก็ยังไม่เท่ากับ EP ที่แล้วที่เราไปกินอาหารญี่ปุ่นนี่ครับอันนี้เป็นข้าวไก่กระเทียมครับจานนี้ราคา10บาทครับถ้าเป็นเพิ่มไข่ดาวมาก็จะเป็น20บาทแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นข้าวไข่เจียวอันนี้ก็10บาทเหมือนกันนี่จานใหญ่อยู่อันนี้ครับเส้นหมี่เนื้อครับอันนี้คุณผู้ชมว่าอะไร10บาทเหมือนกันก็คืออะไรที่เป็น20บาทเนี่ยจะใส่ไข่ดาวอันนี้ครับเป็นเส้นใหญ่ผัดอีซิ่วเงียบผัดซีอิ๊วอันนี้ก็10บาทนี่แล้วก็มีอันนี้ครับเป็นกะเพราไก่นี่อันนี้ก็10บาทเหมือนกันนี่เอาอีกหนึ่งเมนูอันนี้เป็นมัตตบะครับอันนี้จะเป็นมัตตบะคาว20ละใช่ไหมอันนี้จะเป็น20ละแล้วก็เป็นหวานเป็นหวานครับถ้าคาวเขาจะมีน้ำจิ้มครับถ้าหวานจะไม่มีน้ำจิ้มนี่เลยเดี๋ยวเรามาลองกินกันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไก่กระเทียมใช่ไหมไม่รู้จะอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากไก่กระเทียมกันก่อนก็
5คำครับหมดจานผมถามว่ารสชาติผมก็กลางๆแหละเพราะว่าด้วยราคาครับที่เขาขายผมถือว่ากับเศรษฐกิจยุคนี้ที่อะไรก็ขึ้นค่าน้ำมันก็ขึ้นค่าทุกอย่างขนาดค่าเก็บขยะยังขึ้นเลยอันนี้เป็นกะเพราไก่ครับอันนี้ก็10บาทเหมือนกันเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงออดไหมน่าจะเป็นผัดไทยนะออดไม่ก็คือว่าถ้าเราได้อาหารแล้วเนี่ยเขาก็จะกดออดมาที่โต๊ะเราแล้วเราก็จะเดินไปเอาอ่ะมาอันนี้เป็นกะเพราไก่รสชาติก็ไม่ได้จี๊ดจ๊าดนะครับแต่ก็เอากินได้อยู่มาอีกหนึ่งอย่างหมดแล้วอันนี้เป็นผัดไทยผัดไทยแต่โดยรวมอาหารก็ถ้าคุณผู้ชมต้องการแบบอาหารระดับแบบว้าวเลยนะผมบอกว่าที่เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการจ่ายถูกแต่ได้อาหารหลากหลายนะครับก็ที่นี่คือคำตอบสุดท้ายมาต่อที่ก๋วยเตี๋ยวบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่รู้เห็นแต่ลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวก็น้ำก็จะแบบกลางๆแต่ก็ให้ปรุงเพิ่มเอาก็มาปรุงเพิ่มใช่ถ้ารวมๆก็ถือว่าดีเนาะในเศรษฐกิจยุคแบบนี้ถ้าราคาเราคิดว่าถูกมากใช่ก๋วยเตี๋ยวกลางๆปรุงเอาหน่อยก๋วยเตี๋ยวถูกมากนะ10บาทอ่ะถ้าเปรียบกับร้านทั่วไปที่ขายก๋วยเตี๋ยวชาม10บาทอ่ะอันนี้ถือว่าถูกมากกินไปกินมาก็หมดนะกินแล้วหือกินแล้วจะบ้าแล้วยังกินขอกินมาตะบักนะเหลืออยู่เต็มโต๊ะเลยบอกอิ่มแล้วใครสั่งก็กินเนาะวันนี้คุณเดียวสั่งนะครับคุณเดียวเดียวทานนะครับเป็นไงบ้างกินก่อนดิมาตะบะอร่อยก็ได้อยู่นะก็โอเคนะมาตะบะเนี่ยเขาเป็นของขึ้นชื่อของอิสลามอยู่แล้วที่เนี่ยร้านสู้แค่หมดเนี่ยเขาจะเป็นอิสลามสู้แค่หมดก็คือก่อนเขาเป็นหนี้มาเยอะมากก็สู้แค่หมดอ่ะหรือสู้แค่หมดตัวแต่ตอนนี้เขาสู้จนเขาปลดหนี้ได้อ่ะคือบางคนที่ท้อแท้กับชีวิตใช่ป่ะได้ฟังประโยคนี้มันก็มีแรงฮึดขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวเรากินมัตตะบะหวานนะมัตตะบะหวานจะเป็นใบกล้วยหอมเอาแล้วไงไม่กินกล้วยด้วยคือมันหวานเพราะมันเป็นไส้กล้วยมันก็เลยหวานใช่แต่มาระบะคาวเนี่ยรู้เลยว่ามันมีพวกเครื่องเทศแล้วก็มีไก่อันนี้เป็นมัตตะบะคาวนี่มัตตะบะคาวเมื่อกี้ผมบอกไว้20ใช่ป่ะผมดูราคาผิด10บาทเองมัตตะบะก็10บาทคือต้องบอกว่าอะไรที่เป็นไข่ดาวอ่ะหรืออาหารพิเศษเนี่ยเขาจะเป็นที่20บาทนี่อันนี้เป็นมัตตะบะก็มีไส้เขาจะมีหอมใหญ่ครับแล้วก็มีเหมือนมีไก่อ่ะนะมันจะบะหอมมันจะบะน่าจะโดนที่สุดมันจะบะหอมเลยอ่ะแล้วก็ถูกด้วยกินที่อื่นก็มี30มั้ย30 40นะนี่ค่ะ10บาทก็หายได้เนาะแอบกระซิบบอกเมื่อกี้เนี่ยเดินผ่านมาเมื่อกี้นี่เองเขาบอกว่ารอคิวอีก30กว่าแผ่นอ่ะคือตอนนี้นะมันจะบาคาวหัวอร่อยเลยนะใช้ได้นะอืมเออแต่มันจะบาหวานมากเหมือนโรตีเลยโรตีใส่กล้วยดีๆนี่แหละต้องบอกว่าผู้ประกอบการแล้วกันเราใช้คำว่าผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าบางรายแบบจะต้องหวังเอากำไรเยอะๆขายแพงๆใช่ไหมเพื่อให้ได้กำไรแต่มันก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่ว่าขายถูกๆกำไรน้อยแต่เน้นขายเยอะร้านเนี้ย ผมว่าเขาเป็นร้านที่ขายถูกถึงเขาจะได้กำไรน้อยมากก็จริงแต่เขาเน้นปริมาณเขาขายเยอะแต่ก็งงนะว่ามัตตบะขาย10บาทขายได้ยังไงเออข้าวไข่เจียวพอไอ้นั่นได้บ้าง
เดี๋ยวมาทายกันว่าเช็คบิลกี่บาทเออท้องจะแตกก็สั่งกันมาอย่างบ้าระห่ำแต่สุดท้ายก็กินได้หมดเพราะว่า10บาทเนี่ยแต่ข้าวเขาให้เยอะนะเยอะนะเยอะถือว่าเยอะแหละเออนี่ว่าจะน้อยเหมือนก็ปลูกข้าวเองหรือแล้วเขามีโรงสีเองหรือไงคือจริงๆนาข้าวอยู่ด้านข้างนะนาข้าวอยู่ข้างข้างแต่ว่าคือเขาให้เยอะมากอ่ะสำหรับใครที่เคยมาใช่ป่ะหรือใครที่ยังไม่เคยมาเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าคุณจะหารสชาติแบบมิชลินสตาร์หรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าที่นี่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์มันคนละแบบมันคนละแบบใช่ถ้าเกิดเราต้องการมองราคาถูกในยุคเศรษฐกิจสมัยนี้ร้านนี้ตอบโจทย์ใช่เลยแต่ถ้าคุณต้องการความแปลกอ่ะเฮ้ย10บาทเขาขายได้ไงวะอยากจะลองมาดูด้วยตัวเอง อยากจะลองมาสัมผัสด้วยตัวเองอยากจะสมมติคุณมีเงิน30บาทเนี่ยคุณได้กิน3อย่างนะหรือคุณมากัน 4-5 คนอ่ะคุณสั่งมาคนละจานของจานอ่ะคนละ20บาทอ่ะแล้วมาแชร์กันอ่ะอิ่มนะได้กินเยอะด้วยที่นี่อาจจะตอบโจทย์แบบความหลากหลายทุกอย่างร้อยหนึ่งเนี่ยคุณมาแบบอิ่มแน่นอนเรากินเสร็จแล้วเราก็จะต้องเก็บจานไปไว้ตรงที่เขาวางจานแล้วก็ไปจ่ายเงินหน้าเคาน์เตอร์เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจ่ายกันไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินเอาจานไปเก็บกันไปเก็บจานกันร้านนี้ก็เป็นเสิร์ฟเองครับแล้วก็เก็บเองนี่เลยกินเสร็จก็จานมาเก็บตรงนี้นี่ครับที่วางภาชนะใช้แล้วกินเสร็จเก็บจานแล้วเราก็เดินจ่ายตังค์ป่ะเราเดินไปจ่ายตังค์กันจะจ่ายตามั้ยว่าถ้าไปมั้ยจ่ายตังค์ของเราจ่ายนี่ครับสู้แค่หมดเลยโต๊ะเบอร์10ครับโต๊ะเบอร์10นะคะของลูกค้ามีข้าวไก่กระเทียมใส่ไข่ดาว1จานและไม่ใส่ไข่ดาว1จานนะคะรวมเป็น30บาทกระเพราไก่ใส่ไข่ดาว1จานไม่ใส่ไข่ดาว1จาน30บาทนะคะก๋วยเตี๋ยวรวมเป็นทั้งหมด3ถ้วย30ข้าวไข่เจียวผัดไทยผัดซีอิ๊วอย่างละจานรวมเป็น3จาน30มาตาบะ2จานนะคะ20บาทเกาเหลาเนื้อพิเศษ20บาททั้งหมดลูกค้ามีน้ำอะไรบ้างเอ่ยน้ำใบเตย1ขวด1ขวดน้ำเปล่าเป็นขวดไม่มีนะคะไม่มีครับ20 40 60 60กับ30เป็น90 90กับ30เป็น120นะคะ150 150กับ30 180บาทค่ะนะคะขอบคุณค่ะนี่ครับก็เราก็กินกันอิ่มเรียบร้อยนะครับก็จ่ายกันไป180บาทก็น่าเชื่อนะเมื่อวานนี้อาหารญี่ปุ่นหมดไปเท่าไหร่หมดไป1,000กว่าบาท1,000กว่าไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่ายังมีร้านดีๆแบบนี้อยู่นะครับก็ EP นี้นะครับลองมาทานกันดูนะคะEP นี้เราก็คงจบไว้แค่นี้กันที่ร้านสู้แค่หมดนะครับก็ใครอยากมาอุดหนุนนะครับก็มากันได้พิกัดก็เสิร์ชได้เลยใน Google สู้แค่หมดเพราะเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเราก็หลงมาเราก็ให้ GPS นำทางมาครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ